ปู่แอดจอนอตอมาแล้วช่องปู่แอดชาแนล2021ขอเสนอบทพิพากษ์สถานการณ์ข่าวประจำวันกับรายการคุยข่าวเด่นเช้าวันนี้ประจำวันที่27สิงหาคมภาพการ์ตูนภาพเดียวสะท้อนการเมืองไทยภายใต้ตระกูลชินวัตรได้ดีจริงๆหรือประเทศไทยคือของเล่นเด็กของตระกูลชินวัตรวันนี้เป็นการวิพากษ์สถานการณ์ข่าวที่ต่อเนื่องและยังเป็นดราม่าต่อเนื่องจากการที่พรรคเพื่อไทยและทักษิณชินวัตรถูกยื่นร้องยุบพรรคเพื่อไทยและเอาผิดทักษิณชินวัตรที่กกต.ในคดีการชี้นำการแต่งตั้งพิชิตชื่นบานเป็นการชี้นำพรรคจากคนที่ไม่ใช่เป็นสมาชิกเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรเราจะไปดูรายละเอียดกันนะครับและสำหรับช่องข่าวแห่งนี้เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ในอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งแตกต่างกับช่องข่าวหลักฟังแล้วคิดเห็นประการใดเขียนมาคุยมาบอกกันด้วยนะครับด้วยจิตคารวะจากปู่แอดจอนอตอข่าวเด่นเช้าวันนี้กับปู่แอดจอนอตอวันนี้เรื่องที่ยังเป็นดราม่าในแวดวงสังคมยังเป็นเรื่องอื่นไปไม่ได้นอกจากเรื่องของสองพ่อลูกตระกูลชินวัตรมีภาพหนึ่งซึ่งบ่งบอกหลายสิ่งหลายอย่างได้เป็นอย่างดีถึงแม้เป็นภาพการ์ตูนภาพเดียวแต่ก็บ่งบอกหลายสิ่งหลายอย่างตั้งแต่เรื่องแรกบริบทของภาพซึ่งมี3ส่วนใหญ่ๆที่สำคัญส่วนที่หนึ่งคือตัวของนายกรัฐมนตรีแพทองธารชินวัตรส่วนที่สองของคุณพ่อซึ่งเป็นอดีตนักโทษและเป็นผู้ต้องหาคดี112อยู่ระหว่างการประกันตัวส่วนที่สามเป็นของบรรดานายทุนผูกขาดประเทศไทยไม่ว่าเป็นนายทุนพลังงานนายทุนค้าปลีกค้าส่งนายทุนรถไฟฟ้าภาพสังภาพนี้บอกอะไรกับเราบ้างต้องขอชื่นชมโกหน่องภาพนี้ของมติชนขออนุญาตเอามาเผยแพร่การเขียนภาพการ์ตูนแล้วบรรยายถึงความคิดว่าคนเขียนกำลังสื่ออะไร 1. ประเทศไทยทั้งประเทศกลายเป็นของเล่นซึ่งเปรียบเสมือนไอติมให้เด็กที่ยังนั่งบนรถเข็นพ่อเข็นไปไหนมาไหนไม่สามารถที่จะไปทิศทางที่ตัวเองต้องการแล้วแต่คุณพ่อจะพาไปยังเป็นคุณหนูทั้งที่อายุ38ปีมีลูกแล้วนี่ประเทศไทยเราจะต้องเป็นของเล่นของเด็กคนนี้จริงๆหรือการกำหนดทิศทางนำว่าประเทศไทยจะไปทางไหนกลายเป็นว่าอยู่ในมือของเด็กคนนี้แต่ผู้ที่กำหนดทิศทางคือคนเข็นรถคนที่บอกว่าครอบครองซึ่งก็คือนักโทษชายทักษิณชินวัตรหลายคนบอกเขาพ้นโทษแล้วทำไมปู่แอดยังเรียกเขาแบบนั้นการพ้นโทษเมื่อ12วันที่แล้วไม่ได้บ่งบอกถึงความบริสุทธิ์อะไรแล้วประเด็นสำคัญยังมีคดีเก่าคดีใหม่ยังไม่ต้องพูดถึงอีกหลายคดีเก่าที่ยังค้างคาวันนี้อยู่ระหว่างการประกันตัวเท่านั้นการที่บุคคลคนนี้เข้ามาในประเทศไทยได้1ปีกับ4วัน22สิงหาคม2566เครื่องบินเจ็ตลงสนามบินดอนเมืองเวลาประมาณ9นาฬิกา
หลังจากนั้นเข้าทำกระบวนการมอบตัวเรียกว่าส่งตัวให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจนำตัวไปศาลอาญาในวันนั้นเป็นนักโทษชายซึ่งมีคดีถูกศาลตัดสินจำคุก8ปีด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม8ปีลดโทษเหลือ1ปีเพียงแต่1ปีนั้นไม่ได้ติดคุกแม้แต่วันเดียวในคำขออนุญาตขออภัยลดโทษแล้วไปปรากฏในพระบรมราชโองการคือการสารภาพในคดีทุจริตคอร์รัปชันพร้อมทั้งมีคำสั่งยึดทรัพย์ซึ่งส่งผลให้นักโทษชายทักษิณที่เป็นอดีตนักโทษวันนี้ขาดคุณสมบัติในการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดๆทั้งสิ้นเพราะถูกจำคุกจากการยึดด้วยการยึดทรัพย์ข้อหาทุจริตคอร์รัปชันและเป็นคุณสมบัติต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งทางการเมืองทุกระดับแล้วเราเอาคนที่มีประเด็นเรื่องความไม่สุจริตมีประเด็นเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเชิงนโยบายมานำทิศทางของประเทศในการบรรยายเรื่องของวิสัยทัศน์ประเทศไทยไม่มีคำว่าการปราบปรามคอร์รัปชันแม้แต่ประโยคเดียวออกจากปากของทักษิณชินวัตรแล้วเราจะเอาคนแบบนี้มาชี้นำทิศทางของประเทศเป็นเจ้าของรัฐบาลโปรดสังเกตว่าเข็นรถไปทางไหนรัฐบาลก็จะไปทางนั้นเพราะหัวหน้ารัฐบาลคือลูกสาวผู้ที่ทักษิณชินวัตรครอบครองนี่คือภาพที่ต้องการสื่อออกมาส่วนอีกส่วนหนึ่งถึงแม้เป็นส่วนเล็กๆแต่ก็บอกบริบทให้เห็น 1. ไม่มีประชาชนในภาพนี้เลยแต่มีบรรดานายทุนที่เป็นนายทุนผูกขาดเห็นหน้าก็คงพอจะจำกันได้ว่าใครเป็นใครนายทุนพลังงานผูกขาดไฟฟ้าของประเทศคนที่เริ่มร่ำรวยในการเซ็นสัญญาสัมปทานกับรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นคนที่ซื้อกิจการ AIS แล้ววันนี้ก็กำลังกลายเป็นผู้ที่เรียกว่าเป็นนายทุนให้พรรคการเมืองหลายพรรคถือว่าเป็นนายทุนผูกขาดด้านพลังงานและสื่อสารของประเทศประชาชนหลายสิบล้านคนต้องฟักเงินจ่ายให้เขาคนนี้เสียกลางสารัตตนาวดีในขณะที่นายทุนรถไฟฟ้าซึ่งแน่นอนการที่ประเทศไทยโดยเฉพาะคนกรุงเทพนับล้านล้านคนต้องใช้บริการรถไฟฟ้าเพื่อจะให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีซึ่งแน่นอนตอนนี้ทักษิณชินวัตรกำลังปิ๊งไอเดียเรื่องการซื้อกิจการรถไฟฟ้าเข้ามาเป็นของรัฐแต่ขณะเดียวกันก็จ้างเอกชนบริหารต่อไปเอกชนได้2เด้งเด้งที่1ได้เงินค่าเวรคืนนับหมื่นล้านหรือเป็นแสนล้านเด้งที่2ได้เข้ามาถูกจ้างให้การเดินรถเป็นผู้บริหารการเดินรถก็ยังมีงานทำต่อไปสามารถทำกำไรจากการบริหารกิจการการเดินรถในขณะที่ประเทศชาติเดิมทีบอกว่าต้องแปรรูปรัฐวิสาหกิจต่างๆแต่นี่เรากำลังจะใช้เงินภาษีประชาชนอีกหลายแสนล้านมาทำกิจการกลายเป็นรัฐวิสาหกิจทั้งที่รู้อยู่แล้วว่ามันไม่ได้คุณภาพมันขาดประสิทธิภาพแต่ไม่ต้องบอกว่ามีค่าน้ำร้อนน้ำชาตกลงแบ่งปันผลประโยชน์กันอย่างไรนอกจากนั้นยังมีเรื่องค้าปลีกค้าส่งที่วันนี้แม้กระทั่งโครงการดิจิตอลวอลเล็ตใช้เงินหลายแสนล้านสุดท้ายก็จะไปเข้ากระเป๋าเจ้าสัวคนนี้เพราะฉะนั้นภาพนี้ถึงบ่งบอกได้หลายสิ่งหลายอย่างบริบททางการเมืองได้อย่างลงตัวสามารถรู้ได้เลยว่าประเทศไทยเรา
ใครเป็นผู้มีส่วนแบ่งที่สำคัญเมื่อวานปู่แอจนตอพูดในช่องข่าวหลักเรื่อง GDP ประเทศไทยที่โตขึ้นปีละประมาณ 2% ถึง 3% ซึ่งเมื่อหักอัตราส่วนต่างๆของเงินเฟ้อแล้วก็จะเหลือประมาณ 2% เศษแต่ 2% นี้เมื่อไปดูการเจริญเติบโตอัตรารายได้ที่เพิ่มขึ้นของบรรดาธุรกิจผูกขาดประเทศไทยทั้งหลายแต่ละองค์กรโต 4% 5% เพราะฉะนั้นก็เป็นการกินล้ำแดนเข้ามาจึงไม่น่าแปลกใจว่า GDP ไทยที่โต 2-3% ในขณะที่ชนชั้นกลางที่เป็นธุรกิจขนาดเล็กหดตัวลงอย่างรุนแรงสังเกตได้จากยอดขายรถกระบะรถพาณิชย์ลดลงถึง 40% ส่วนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลก็ลดลงถึงประมาณ 30% ตอนนี้ชนชั้นกลางกลายเป็นชนชั้นล่างคือจนลงอย่างทันตาเห็นประเทศไทยมาถึงจุดที่ไม่มีใครนอกจากบรรดาเจ้าสัวและบริวารว่านเครือที่ได้ประโยชน์พ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายทักษิณชินวัตรประกาศชัดเจนว่าเมื่อ23ปีที่แล้วผมยืนข้างหน้าเขายืนอยู่ข้างหลังวันนี้เขามายืนข้างหน้าแล้วผมยืนข้างหลังแต่ไม่ได้บอกว่าผมเป็นคนเข็นรถเขาเป็นคนนั่งในรถเข็นเด็กแบบนี้นี่แหละครับสภาพการเมืองที่ปู่แอจนตอเอามาพูดเอามาเล่าให้ฟังว่าเราจะอยู่กันแบบนี้จริงๆหรือกรณีที่สำคัญคือการไม่รู้ร้อนรู้หนาวของทักษิณชินวัตรทนงตัวอาหังการการท้าทายว่าตัวเองไม่ได้ครอบงำแต่ครอบครองและในวันที่มีการตัดสินคดีพิชิตชื่นบานให้เทศาทวีสินพ้นจากตำแหน่งวันที่14สิงหาคมศาลอ่านคำพิพากษาเสร็จสิ้นประมาณ15:30 น.เศรษฐาทวีสินเก็บของออกจากทำเนียบรัฐบาลเวลาประมาณ16:15 น.ขึ้นรถออกจากทำเนียบวันนั้นทักษิณชินวัตรเรียกบรรดาแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลรวมทั้งแกนนำพรรคเพื่อไทยเข้าบ้านจันทร์สองล่าวันนั้นยังมีฐานะเป็นนักโทษชายทักษิณชินวัตรอยู่ระหว่างการพักโทษสถานที่พักโทษคือบ้านจันทร์สองล่าทักษิณทำแบบที่เรียกว่าไม่เกรงฟ้าเกรงดินไม่เกรงกฎหมายทั้งที่มีกฎหมายห้ามครอบงำชี้นำพรรคการเมืองทักษิณชินวัตรยังเป็นนักโทษแล้วทำในฐานะอะไรนี่คือประเด็นแรกประเด็นสำคัญประเด็นต่อมาการถูกร้องเรียนเรื่องของการมีส่วนในการชี้นำการแต่งตั้งเศรษฐาทวีสินเศรษฐาทวีสินเข้าพบทักษิณชินวัตรที่บ้านจันทร์สองล่าวันที่16เมษาหลังจากนั้นประมาณไม่เกิน1สัปดาห์มีการเสนอชื่อแต่งตั้งพิชิตชื่นบานซึ่งเป็นหัวหน้าทนายความประจำครอบครัวของชินวัตรแล้วเรื่องนี้ถูกนำไปยื่นยุบพรรคเพื่อไทยเพราะการแต่งตั้งพิชิตชื่นบานต้องได้รับอนุมัติจากกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยและชื่อนี้จะต้องถูกเสนอเข้าที่ประชุมและเมื่อเศรษฐาทวีสินเข้าพบทักษิณชินวัตรแล้วเสนอชื่อนี้ก็เป็นอันว่าทักษิณชินวัตรย่อมมีอิทธิพลต่อการแต่งตั้งการเสนอชื่อครั้งนี้คำนี้อยู่ในการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่เป็นข้อยุติและผูกพันทุกองค์กรไม่ต้องพูดถึงก่อนหน้านี้15เมษายนที่แกนนำพรรคเพื่อไทยเข้ารดน้ำขอพรที่เชียงใหม่กับทักษิณชินวัตรนอกจากนั้นในวันที่5เมษายน2567ประชุมใหญ่พรรคเพื่อไทย
มีการให้โอวาทของทักษิณชินวัตรผ่านวิดีโอให้กับสมาชิกพรรคทั้งที่ยังมีฐานะเป็นนักโทษไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคเพราะมีคุณสมบัติต้องห้ามสิ่งนี้ก็กลายเป็นการประกาศตนว่ายิ่งใหญ่ขนาดไหนที่สำคัญคือกรรมการบริหารยินยอมให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นต่อหน้าสาธารณชนอย่างชัดเจนการกระทำที่เป็นการครอบงำหรือชี้นำพรรคการเมืองดังกล่าวมีความผิดตามมาตรา28และ29แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองซึ่งตามขั้นตอนของกฎหมายตามมาตรา28พฤติการดังกล่าวหากกกต.ซึ่งได้รับหนังสือร้องเรียนเห็นว่าพรรคเพื่อไทยมีความผิดกกต.ก็จะต้องส่งเรื่องดังกล่าวไปยังศาลรัฐธรรมนูญมาตรา29คนที่เข้ามาครอบงำหรือชี้นำมีโทษจำคุก 5-10 ปีและตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดไปนี่คือสิ่งที่รออยู่ข้างหน้าของพรรคเพื่อไทยและทักษิณชินวัตรเมื่อหลักฐานมันชัดเจนแล้วเป็นข้อยุติในคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญคดีที่เศรษฐาทวีสินพ้นจากตำแหน่งแล้วอดีตนักโทษชายทักษิณชินวัตรจะดิ้นหลุดได้อย่างไรการที่ทักษิณชินวัตรไม่ใช่เป็นสมาชิกพรรคเพราะมีคุณสมบัติต้องห้ามนอกจากนั้นก็ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารไม่ได้มีตำแหน่งหน้าที่ใดๆเมื่อเป็นเช่นนี้ก็กลายเป็นคนนอกตามกฎหมายพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองนี่แหละครับคือด่านสำคัญแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นปู่แอดจนตต้องขอบอกก่อนว่าไม่เคยเห็นด้วยกับการใช้ตุลาการทิพย์ไตยมาจัดการทางการเมืองพรรคการเมืองตั้งอยู่และดับไปควรจะต้องเป็นประชาชนผู้ทรงสิทธิ์ในการกำหนดอนาคตของพรรคการเมืองนั้นๆแต่ที่ปู่แอดจนตนึกแล้วก็นึกเสียดายนั่นคือพรรคเพื่อไทยตั้งแต่สมัยไทยรักไทยพรรคพลังประชาชนจนถึงพรรคเพื่อไทยเคยมีบทเรียนถูกปลดถูกยุบพรรคถูกปลดตำแหน่งจากนายกรัฐมนตรีตระกูลชินวัตรเคยถูกกระทำมาแล้วครั้งแล้วครั้งเล่าเคยถูกอำนาจพิเศษเหนือรัฐธรรมนูญแบบนี้ก็ทำหลายครั้งหลายหนศาลรัฐธรรมนูญเรารู้ดีว่าไม่ใช่ศาลยุติธรรมเป็นศาลการเมืองใช้มติข้างมากแล้วก็ไปเขียนข้อกฎหมายมารองรับมตินั้นซึ่งสามารถเป็นทั้งบวกและเป็นทั้งลบได้แล้วแต่เสียงข้างมากจะพาไปทางไหนไม่ได้มีการถกเถียงในข้อกฎหมายจนเป็นที่ยุติเมื่อเป็นเช่นนั้นเหตุไฉนหรือเหตุใดทักษิณชินวัตรทั้งที่ตัวเองยังมีสภาพเป็นนักโทษชายถึงได้กระทำการแบบนั้นในกรณีการแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานในกรณีการเรียกพรรคการเมืองเข้าบ้านจันทร์ส่องล่ามันแสดงให้เห็นถึงความอหังการการที่คิดว่าตัวเองมีดีลพิเศษสามารถรอดได้ในทุกกรณีแม้กระทั่งติดคุกในวันเดียวก็ไม่ติดนี่คือทำให้ประเทศไทยเสียโอกาสแล้วสิ่งสำคัญจริงๆแล้วเป็นเรื่องของพวกเขาแต่ปู่แอดจนตก็เสียดายแพทองธารชินวัตรควรจะเป็นต้นไม้ที่หล่นไกลต้นแล้วแสดงศักยภาพในการเป็นนักการเมืองอย่างที่เขาอยากจะเป็นไม่จำเป็นต้องอาศัยใบบุญของผู้พ่อแล้วในเมื่อได้รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก็ต้องประกาศศักดาให้ชัดแล้วเช้าวันที่26เมื่อวานนี้ชัดๆแพทองธารชินวัตรเข้าตึกชินวัตร3ซึ่งใช้เป็นที่บัญชาการก็มีคนต่างๆเข้าไปตึกดังกล่าวแต่คนสำคัญ2คน1ก็คือเศรษฐาทวีสินซึ่งวันนี้ยังอ้างว่าเป็นการส่งงาน
แต่ข้อเท็จจริงแล้วถ้ารายละเอียดมันต้องมีทีมงานทำงานมากมายนักซึ่งทีมงานดังกล่าวก็ยังอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลแต่สำคัญก็คือแพทองธารเข้าไปตึกชินวัตรเวลาประมาณ 9:35 น.หลังจากนั้น5 นาทีเศรษฐาทวีสินก็เข้าไปแต่ทักษิณชินวัตรเข้าไปเวลาประมาณ 11:30 น.ทั้งที่100 วัน 1,000 ปีทักษิณชินวัตรหลีกเลี่ยงที่จะมาที่อาคารชินวัตร3เพราะเป็นที่ทำการของพรรคเพื่อไทยถึงแม้ตอนนี้จะย้ายออกไปอยู่ที่สถานี Voice Space พื้นที่ Voice Space เดิมแต่ก็นั่นแหละก็เกิดปัญหาว่าทำไมรู้อยู่แล้วว่าถูกจับจ้องถูกจ้องมองทำไมยังทำเช่นนี้หลายคนบอกว่าคืนที่บ้านจันทร์ส่งร่าวันที่14 สิงหามีหลักฐานเด็ดมีทั้งคลิปเสียงมีทั้งวิดีโอตรงนี้เราก็ไม่ว่ากันอีกไม่นานก็คงจะปรากฏขึ้นคดีนี้หากเป็นความผิดจริงโทษของทักษิณชินวัตรคือจำคุก 5-10 ปีหนีไม่พ้นที่จะต้องถูกชนักปักหลังไว้จนถึงก่อนวันพิพากษาก็คงต้องใช้ช่องทางธรรมชาติเช่นเดียวกับยิ่งลักษณ์ชินวัตรเชื่อว่าทักษิณชินวัตรคงไม่เสี่ยงที่จะเอาคอไปพาดเขียงเป็นครั้งที่2ประเด็นสำคัญอีกประการหนึ่งคำร้องให้ยุบพรรคเพื่อไทยซึ่งเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงเอาผิดทางอาญากับทักษิณชินวัตรครั้งนี้มือเขียนได้เริ่มต้นจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งแน่นอนว่าคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าวต้องผ่านกระบวนการไต่สวนคำให้การและเอกสารพอสมควรแล้วถือเป็นข้อยุติที่ผูกพันทุกองค์กรรวมทั้งศาลรัฐธรรมนูญเองด้วยเพราะฉะนั้นการร้องไปที่กกต.หลักฐานคำวินิจฉัยดังกล่าวย่อมผูกพันเป็นข้อเท็จจริงและข้อยุติให้แก่กกต.แล้วเมื่อกกต.ยื่นคำร้องดังกล่าวไปที่ศาลรัฐธรรมนูญคำวินิจฉัยเดิมของศาลรัฐธรรมนูญในคดีของเศรษฐาทวีสินย่อมผูกพันในคดีการยุบพรรคเพื่อไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นี่แหละครับถึงบอกว่ามือชั้นครูทางกฎหมายทีเดียวที่เขียนออกมาได้แบบนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ปู่แอดจนตอบอกว่าประเทศไทยทำไมเป็นของเล่นเด็กให้เด็กนั่งอยู่ในรถเข็นแล้วผู้พ่อถึงเป็นนายกรัฐมนตรีอดีตแต่ก็ยังมีสภาพเป็นผู้ต้องขังเป็นผู้ต้องหาที่อยู่ระหว่างการประกันตัวเป็นอดีตนักโทษที่เพิ่งพ้นโทษมาประมาณ10 วันชี้นำไปในทิศทางต่างๆเรามาถึงจุดนี้กันได้อย่างไรนี่ก็เป็นคำถามที่ปู่แอ๊ะจนตอยากจะฝากไว้อันหนึ่งมีข้อสังเกตคำร้องถึงกกต.กรณีให้ยุบพรรคเพื่อไทยจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญครั้งนี้คนที่เขียนคำร้องนี้ไม่ใช่มือกฎหมายแบบธรรมดาถึงขั้นที่อดีตกกต.ซึ่งเป็นอาจารย์ดร.สมใจศรีสุทธิยากรถึงกับบอกว่าหากให้ผมเขียนต้องใช้เวลาประมาณ2 สัปดาห์เพราะมีรายละเอียดผูกมัดในปมต่างๆประเด็นต่างๆการเอาข้อยุติในคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญมาเป็นประเด็นในการร้องรวมถึงดำดับเหตุการณ์ต่างๆที่ทักษิณชินวัตรเข้าไปเกี่ยวข้องเรื่องนี้ถึงบอกว่าเป็นการเดินเข้าสู่คินลิ่งโซนอีกครั้งหนึ่งของทักษิณชินวัตรทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของข่าวเด่นเช้าวันนี้ในรูปแบบของการเจาะลึกปมประเด็นต่างๆฟังแล้วคิดเห็นประการใดสั้นเกินไปยาวเกินไป
หรืออยากให้พูดในประเด็นไหนเพิ่มเติมเขียนมาคุยมาบอกกันด้วยนะครับด้วยจิตคารวะจากปู่แอดจอนอตออันหนึ่งมีเพื่อนๆถามว่าติดตามปู่แอดมาหลายปีจะมีช่องทางใดที่จะพอสนับสนุนปู่แอดได้บ้างขออนุญาตชี้แจงนะครับว่าขณะนี้ช่องปู่แอดชาแนล2021สามารถเป็นสมาชิกได้แล้วหากท่านต้องการสนับสนุนช่องข่าวแห่งนี้สามารถเป็นสมาชิกมีตั้งแต่เป็นสมาชิกระดับที่เรียกว่าปู่แอดแฟนคลับเดือนละ35บาทเป็นผู้สนับสนุนช่องปู่แอดเดือนละ300บาทผู้สนับสนุนหลักช่องปู่แอดเดือนละ600บาททำได้ตามกำลังของท่านเลยนะครับส่วนกดลิงก์อยู่ในคำอธิบายนั่นสามารถทำได้นอกจากนั้นยังสามารถร่วมสนับสนุนโดยมีสินค้าต่างๆของปู่แอดจนต่อกดลิงก์เข้าไปสนับสนุนกันได้เลยนะครับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายและทีมงานของปู่แอดจอนอตอด้วยจิตคารวะYeah.